ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง Classic Gamer นะครับแล้วพบกับผมนะครับพี่อาร์ม Classic Gamer เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม Travel Fox นั่นเองซึ่งเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่อินดี้มากๆนะครับเราไม่สามารถที่จะบังคับเจ้ากบน้อยนี้ได้เลยนะครับผมเอาละครับวันนี้เดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูนะครับอันดับแรกก็ต้องเก็บใบ Clover ก่อนนะครับเพื่อใช้ในการซื้อสินค้าต่างๆนะครับให้เจ้ากบน้อยนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็เก็บใบ Clover ได้ครบหมดแล้วนะครับแล้วเราก็จะไปดูในส่วนของสินค้ากันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเอาละครับนี่คือหน้าจอของร้านค้านะครับก็จะเห็นว่าเราก็จะมีขนมนะครับแล้วก็อาหารต่างๆให้เจ้ากบนะครับในการเดินทางนะครับแล้วก็มีจำพวกผ้าห่มนะครับแล้วก็เต็นท์นอนแล้วก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับในการเดินทางนะครับผมนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องซื้อนะครับเพื่อให้เจ้ากบตัวนี้ได้เดินทางนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะซื้อมาก่อน1อันนะครับเป็นขนม10ใบโคเวอร์นะครับแล้วก็จุดที่ชี้อยู่นะครับมีนิ้วชี้นะครับก็คือเป็นจุดที่เราสามารถที่จะใส่สินค้าใส่ของใส่เสบียงต่างๆให้เจ้ากบในการเดินทางได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปลองใส่กันเลยนะครับผมพอเรากดเข้ามาครับด้านในเนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าของเจ้ากบน้อยนั่นเองนะครับเราก็จะต้องเลือกนะครับที่จะใส่อาหารในช่องแรกนะครับช่องแรกเป็นอาหารช่องที่2เป็นเครื่องรางครับช่อง 3-4 เนี่ยก็จะเป็นสัมภาระต่างๆนะครับที่เราสามารถที่จะให้เจ้ากบน้อยใส่ไปด้วยได้นะครับพอเรากดไปแล้วเนี่ยพอเราใส่ครบนะครับแล้วกดเข้าไปเนี่ยเจ้ากบน้อยก็จะเตรียมตัวนะครับที่จะออกเดินทางนะครับโดยที่เจ้ากบน้อยของพี่ยามเนี่ยพี่ยามตั้งชื่อว่าเจ้าฟ็อกซี่นะครับนี่เป็นไงล่ะครับเท่ไหมมันจะได้คล้องจองกับแคสซี่เกมเมอร์ครับโอเคฟ็อกซี่เนาะโอเคครับเจ้าฟ็อกซี่เนี่ยก็จะเตรียมตัวที่จะออกไปเดินทางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องรอนะครับรอจนกว่าเขาจะเดินทางกลับมานะครับโอเคเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าเขาจะได้อะไรกลับมาบ้างนะครับจากการเดินทางนะครับผมเอาละครับตอนนี้เนี่ยเจ้าฟ็อกซี่นะครับได้ส่งพัสดุมาให้เรานะครับก็เป็นใบโคลเวอร์ที่เอาไว้ใช้ซื้อของครับเป็น500นะครับแล้วก็ใบโคลเวอร์นำโชคครับอีก1ใบนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเข้าไปดูในบ้านเนี่ยเจ้าฟ็อกซี่ก็จะยังไม่อยู่บ้านนะครับเพราะว่าเขาไปท่องเที่ยวอยู่นะครับเดี๋ยวเรารออีกสักพักนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าฟ็อกซี่เนี่ยไปประจนภัยนะครับไปท่องเที่ยวแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับตัดภาพกลับมาอีกครั้งนะครับตอนนี้เนี่ยเจ้าฟ็อกซี่นะครับก็ได้ทำการส่งของฝากนะครับกลับมาให้เราด้วยนะครับเป็นกะหล่ำปี้กับขนมโมจิแบบหนึ่งนะครับของญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็ได้ใบโคลเวอร์มา26ใบครับพร้อมกับตั๋วอีก1ใบครับเป็นลอตเตอรี่นะครับแล้วก็มีรูปนะครับมีรูปถ่ายกับปราสาทโอซาก้าครับโอ้โหเจ้าฟ็อกซี่ของเราไปเที่ยวโอซาก้ามาเลยนี่กลับบ้านมานะครับจะต้องถามไทยซะหน่อยนะครับว่าปราสาทโอซาก้าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับในระหว่างที่รอเจ้าฟ็อกซี่กลับบ้านนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าเราจะซื้ออะไรให้เจ้าฟ็อกซี่ใช้ในการเดินทางครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่ยามซื้อขอซื้อแซนด์วิชก่อนนะครับแซนด์วิช20นะครับแล้วก็เราจะไปซื้อเต็นท์กันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเต็นท์อีกอันหนึ่งแพงเอาเต็นท์300ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเรามีเงินเท่านี้นะครับไม่ใช่เงินสิเป็นใบโคลเวอร์นะครับเรามีใบโคลเวอร์แค่นี้นะครับผมโอเคตอนนี้ก็เราก็น่าจะซื้อได้แค่นี้นะครับผมเอาละเดี๋ยวเรามาเอาของนะครับใส่กล่องให้เจ้าฟ็อกซี่นะครับในกล่องเนี่ยก็จะเอาไว้ใส่ไว้นะครับใส่ไว้เพื่อเตรียมให้เจ้าฟ็อกซี่ใช้ในการเดินทางครั้งต่อไปนั่นเองนะครับมาแล้วครับผมตอนนี้เนี่ยเจ้าฟ็อกซี่ของเรานะครับได้กลับบ้านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็จะมีอัลบั้มรูปขึ้นมานะครับเป็นอัลบั้มรูปที่เก็บรวบรวมรูปภาพนะครับที่เขาได้ไปเที่ยวที่ต่างๆนะครับซึ่งเมื่อกี้เขาได้ไปเที่ยวปราสาทโอซาก้ามาโอ้โหสุดยอดไปเลยฟ็อกซี่เยี่ยมไปเลยนะครับเอาละครับทีนี้เนี่ยเราก็จะไปดูในส่วนอื่นๆกันต่อนะครับหน้าจอนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอที่เอาไว้เก็บรวบรวมนะครับของฝากที่ฟ็อกซี่นะครับซื้อฝากมาฝากเรานะครับซึ่งก็ฝากให้เราไปฝากเพื่อนของมันอีกทีนะครับซึ่งก็คือเจ้าหอยทากนั่นเองนะครับ ก็ตรงนี้นะครับก็เป็นโมจิรูปแบบนึงนะครับเป็นวีโร่โมจินะครับก็เป็นโมจิที่แบบเป็นรูปแบบนึงนะครับของญี่ปุ่นเขาอะนะครับเป็นไงบ้างล่ะฟ็อกซี่ไปเที่ยวมาสนุกไหมลูกสนุกมากๆเลยครับพ่อผมได้ไปเที่ยวปราสาทโอซาก้าด้วยพ่อครับพ่อคราวหน้าเตรียมเต็นท์ให้ผมด้วยนะครับพ่อผมจะต้องไปค้างกับเพื่อนครับพ่อได้เลยฟ็อกซี่พ่อนี่ได้เตรียมเต็นท์ไว้แล้วมันต้องเป็นเต็นท์ที่ดีที่สุดเลยใช่ไหมครับพ่อไม่ฟ็อกซี่มันเป็นเต็นท์ที่ถูกที่สุดที่พ่อจะซื้อได้อ้าวพ่อแล้วจะทำยังไงล่ะมันจะใช้ได้ไหมไม่ต้องห่วงฟ็อกซี่มันมีประกันตั้ง30วันถ้าเกิดเสียก็เอามาคืนเงินได้โอเคครับพ่อเอาที่พ่อสบายใจเลยเที่ยวไว้สนุกนะฟ็อกซี่อย่าลืมของฝากพ่อด้วยล่ะ
ตอนนี้นะครับเจ้าฟ็อกซี่นะครับก็ได้ออกไปเที่ยวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสังเกตว่าในบ้านเนี่ยก็ไม่เหลือแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่ไม่อยู่แล้วนะครับเอาละครับตอนนี้เนี่ยก็เก็บใบโคลเวอร์ก่อนนะครับแล้วเราก็รอเวลานะครับให้เจ้าฟ็อกซี่กลับมานะครับผมในที่สุดนะครับเจ้าฟ็อกซี่ก็ได้กลับบ้านมาสักทีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับรูปถ่ายกับเพื่อนเขาด้วยนะครับก็เป็นเจ้าหนูน้อยนะครับวันนี้ก็ถ่ายรูปกับหนูน้อยที่ทะเลนั่นเองนะครับผมกลับมาบ้านครั้งนี้ไม่มีของฝากมาให้นะครับเดี๋ยวเราก็ทำการจัดกระเป๋าให้ฟ็อกซี่ต่อเลยนะครับเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่อาร์มจะให้เป็นขนมชิ้นนี้ไปนะครับแล้วก็เครื่องรางเนี่ยเรายังไม่มีนะครับเพราะได้ใช้ใบโคลเวอร์ไปจนหมดแล้วนะครับก็จะใส่ได้แค่สัมภาระ2อย่างนะครับก็อันแรกเนี่ยเป็นเต็นท์นะครับที่รู้ๆกันอยู่นะครับที่ฟ็อกซี่เอาไปใช้คราวที่แล้วนะครับไปนอนเล่นกับหนูนะครับแล้วก็อันข้างล่างเนี่ยเป็นผ้าห่มนะครับเอาไว้ให้ฟ็อกซี่ได้ใช้ห่มกันหนาวนะครับผมเรามาดูกันว่าเซตนี้นะครับพอจัดแล้วนะครับฟ็อกซี่จะไปเที่ยวที่ไหนนะครับตอนนี้นะครับฟ็อกซี่ก็ได้ส่งรูปกลับมาแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าเขาไปเที่ยวกันที่ไหนนะครับโอเคครับไปหลบอยู่ข้างถนนนะครับหลบฝนอยู่โถเอ้ยแล้วพ่อจะให้เต็นท์กับผ้าห่มลูกไปทำไมล่ะฟ็อกซี่ก็ตามนั้นละครับก็ไปหลบอยู่ข้างถนนนะครับแล้วก็เราจะรออีกครั้งนะครับเพื่อให้ฟ็อกซี่กลับบ้านนะครับผมตอนนี้นะครับฟ็อกซี่ก็ได้กลับถึงบ้านที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเป็นการกลับบ้านแบบเงียบๆนะครับไม่มีของฝากมาสักชิ้นเลยครับโอ้โหอุตส่าห์ส่งไปเที่ยวตั้งไกลนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับน้องๆสำหรับเกม Travel Fox ที่พี่อาร์มมาเล่นให้ดูในวันนี้นะครับถ้าน้องๆชอบใจก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจพี่อาร์มด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe ไว้นะครับกดติดตามไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับพี่อาร์มและเกม Travel Foxพร้อมกับเจ้าฟ็อกซี่เนี่ยก็ต้องขอลาน้องไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมส่วนจะเป็นเกมอะไรนั้นก็ติดตามกันต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับรักทุกคนนะครับจุ๊บๆเป็นยังไงบ้างครับน้องๆหวังว่าน้องๆ นะครับคงจะชอบคลิปที่เพิ่งดูไปนะครับถ้าชอบใจยังไงนะครับกดติดตามพี่อาร์มเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะครับแต่ถ้าสนใจดูคลิปอื่นเนี่ยก็สามารถกดได้ที่ทางด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับผม